กับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ท่อมีสามดาวได้เดินทางมาหาหนองไม้แก้วเนาะค่ะเนาะประจำงวดวันที่1ตุลาคมพ.ศ. 2566ค่ะงวดก่อนหนองไม้แก้วบอก9 4 5 9 4 5ค่ะท่านผู้ชมเลขเก้ากับเลขหกมันตัวเดียวกันตัดหน้าตัดหลังเหลืองกับเข่าค่ะท่านผู้ชมเข่าจังๆเนาะค่ะเนาะเข่าลายงวดแล้วค่ะท่านผู้ชมหนองไม้แก้วงวดนี้ฝันเห็นภูพญานาคค่ะท่านผู้ชมปูพญานาคเลื่อยข้ามมาหาตัวบกใหญ่หนึ่งค่ะท่านผู้ชมมาห้องบอกเลขหนองไม้แก้วค่ะท่านผู้ชมจะเป็นเลขดีเลขเด็ดตัวไหนนะคะนะไปรับชมกับหนองไม้แก้วพร้อมกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ท่ามีสามดาวนั่นไปเด้อค่ะไปรับชมรับฟังกับหนองไม้แก้วพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องไม้แก้วสวัสดีครับน้องไม้แก้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมท่านผู้ชมเนาะอุ้ยบอกสู้ฟังนะครับหนองไม้แก้วเป็นยังไงครับนี่หนูไปเฮ็ดบุญมาแล้วค่ะไปทำบุญมาแล้วเนาะครับเนาะค่ะไปเฮ็ดบุญกับแม่ครับผมใส่บาตรให้พญานาคค่ะใส่บาตรให้พญานาคค่ะครับผมที่นี่ตกค่ำหนูก็ฝันค่ะฝันแนวไหนครับฝันเห็นพญานาคค่ะฝันเห็นพญานาคเลยค่ะอุ้ยครับผมพญานาคเพิ่นบอกว่าขอขึ้นหลายๆค่ะครับหนูม่วงเห็นตัวเพิ่นหัวเพิ่นเป็นคนค่ะหัวเป็นคนค่ะแต่ว่าตัวเป็นพญานาคค่ะหัวนี่ส่วนท่อนหัวนี่เป็นคนปกติครึ่งครึ่งนึงเป็นพญานาคค่ะอู้ยครับสีหยังครับสีทองค่ะสีทองค่ะครับผู้เฒ่าหรือผู้หนุ่มล่ะครับน้องไม้แก้วออกนุ่มๆนิดนึงค่ะโอ้โหออกนุ่มๆนิดนึงเนาะค่ะครับผมจะให้อีกครับบาดนี้มันบอกว่าขอบคุณหลายๆค่ะครับนี่มาเฮ็ดบุญไทยครับมันบอกว่าเดี๋ยวสิบอกเลขค่ะมันบอกเลขเลยค่ะโอ้ผีแม่ลูกอ่อนมาบอกว่าครับมันบอกให้ไหนมาค่ะว่าไหนมาเนาะค่ะอันลูกผีแม่ลูกอ่อนล่ะมาหาบ่ครับก็มาแหลมน้ำซื่อๆค่ะฝันอยู่ยังบ่ได้ตัวเลขยังบ่ได้ตัวเลขโอ้ยบ่เป็นหยังครับ FC เนาะปู่พญานาคเพิ่นบอกเลขตัวใดครับน้องไม้แก้ว61ค่ะ61ค่ะ61ครับท่านผู้ชมเด้องวดที่ผ่านมานี่พี่แม่ลูกอ่อนจังๆครับ FC เนาะงวดนี้ปู่พญานาคครับปกติบ่เคยฝันจักเทื่อบ่แม่นบ่ครับเห็นพญานาคก็บ่ก็ฝันอยู่ค่ะแต่ว่าหลายวันอยู่ค่ะกลัวจะฝันค่ะโอ้กลัวจะฝันต้องหลายวันเนาะครับค่ะอันที่แม่ชี้มาบ่ล่ะครับก็ยังบ่ทันได้มาค่ะบ่ทันได้มาอ้าวครับผมเลข3ตัวเพิ่นบอกตัวไหนครับปู่พญานาคเลข3ตัวบ่ได้บอกค่ะบ่ได้บอกค่ะโอ้สีทองตัวใหญ่ซําใดน้องไม้แก้วตัวใหญ่ซําต้นตาลค่ะซําต้นตาลค่ะอ้าวหัวซำบักพร้าวค่ะหัวซำบักพร้าวค่ะอู้ยครับครับครับหัวซำบักพร้าวว่าซั่นเป็นตาย่านบ่ล่ะครับก็เป็นตาย่านอยู่ค่ะเพิ่นมาเฮ็ดจังได๋ครับเพิ่นมาเว้าบอกเลยค่ะเพิ่นมาบอกขอบคุณเนาะค่ะเพิ่นเลื่อยมาเหมือนงูเหมือนพญานาคอ่ะค่ะเพิ่นเลื่อยมาเลยค่ะแล้วก็บอกว่าขอบคุณหลายๆค่ะโอ้น้องไม้เกียรติครับเพิ่นบอกเลยครับนี่ล่ะครับท่านผู้ชมเนาะน้องไม้เกี้ยวนี่เพิ่นก็เข้าวัดทําบุญตลอดล่ะครับเพิ่นถึงมีโชคมีลาภดูครับท่านผู้ชมโอ้เข้ามาหลายงวดซ้อนล่ะครับ FC เนาะงวดที่ผ่านมาก็ถูกทั้งหมู่บ้านครับตัวทําบุญแบบยิ่งใหญ่เลยครับ FC เอาครับงวดนี้จังได๋ก็ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ครับน้องไม้เกี้ยวลองเบิ่งเนาะครับเนาะขอให้มีโชคใจครับน้องไม้เกี้ยวครับมีอีหยังอีกครับน้องไม้เกี้ยวมีหยังเพิ่มเติมอีกอยู่บ่ครับบ่มีแล้วค่ะอ้าครับผมท่านผู้ชมเนาะให้น้องไม้แก้วไปพักผ่อนครับขอบคุณครับน้องไม้แก้วขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะน้องไม้แก้วขอบคุณค่ะครับนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของน้องไม้แก้วค่ะท่านผู้ชมน้องไม้แก้วก็บอกเลขเขามาแล้วหลายงวดซ้อนนะคะท่านผู้ชมงวดนี้ปู่พญานาคมาหาน้องไม้แก้วค่ะท่านผู้ชมมาเป็นตัวยาวมาเลยสีทองเรืองอลามห้องบอกเลขน้องไม้แก้ว6161ค่ะท่านผู้ชม
เลข6กับเลข9มันตัวเดียวกันเนาะค่ะท่านผู้ชมก็อย่าลืมปิ่นหัวกันไว้นําแน่ค่ะท่านผู้ชม61หรือ91ค่ะท่านผู้ชมก็ขอให้มีโชคมีลาภกับน้องไม้แก้วเนาะค่ะเนาะประจํางวดวันที่1ตุลาคมพ.ศ. 2566ค่ะสําหรับคลิปนี้เท่ามี3ดาวกับศิลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคมันๆเฮงๆรวยๆค่ะก็อย่าพึ่งพาไปใส่เนาะค่ะท่านผู้ชมทองมี3ดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะไปรับชมเบิ่งของดีกับบ่าวแอมรอทงกันเลยค่ะบ่าวแอมรอทงนี่ได้เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับได้มีของดีติดใหม่ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญคุณกุศลครับผมแม่ผมก็รวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตามหานิยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าวแอมเราทงหูยินข่าวกับบ่ล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาแค่ใครว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดทันทีรับทรัพย์ทันทีให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาหยังก็ให้ผู้สาวผู้บ่าวมักนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังซี่ครับหมุนๆจังซี่ครับแล้วก็ท่าปาก3เทือลูบปาก3เทือนะครับท่าปาก3เทือท่าคิ้ว3เทือแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ
แอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบ่ดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพี่แอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบล้อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทุ่งนี่ได้น้ำมุ่นมานำครับได้น้ำมุ่นของหลวงปู่รอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนำกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลำรวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดิเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ